ในสมัยโบราณนั้นความเป็นอยู่ของผู้คนต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีความอันตรายอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์หรือแม้แต่ศัตรูคนละเผ่าคนละเมืองต่างพื้นที่กันและยิ่งถ้าหากใครสายตาไม่ปกติแล้วก็จะถือว่าเสียเปรียบแทบจะทุกๆด้านเลยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ต่างอะไรกับตาบอดเพราะการมองเห็นก็คือประสาทสัมผัสที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ครับดังนั้นคนในยุคโบราณจึงถือว่าการมองเห็นนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะในยุคแรกเริ่มนั้นแน่นอนว่าคงยังไม่มีใครรู้จักกับแว่นตาหรือการทำเลสิกนะครับวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าก็เลยจะขอพาทุกท่านย้อนไปดูถึงต้นกำเนิดของแว่นตาว่ามันมีต้นกำเนิดและที่มาอย่างไรกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้จุดกำเนิดของแว่นตาสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มมาจากการค้นพบผลึกหินที่มีคุณสมบัติเป็นเลนส์ขยายเมื่อราวๆ 1,200 ปีก่อนคริสตกาลบนเกาะครีตซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากอริสโตปานิสนักแต่งละครชาวกรีกซึ่งเคยกล่าวถึงเลนส์ที่ทำจากผลึกหินในละครชวนหัวเรื่อง The Cloud และในสมัยจักรพรรดินีโรแห่งจักรวรรดิโรมันก็เคยมีการบันทึกว่าพระองค์ใช้อุปกรณ์ที่ทำจากมรกตส่องดูการแข่งขันของเหล่ากลาเดเตอร์ที่สนามโคลอสเซียมซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานการใช้อุปกรณ์ช่วยมองเห็นยุคแรกๆของโลกแล้วครับแล้วต่อมามนุษย์ก็เริ่มที่จะนำแก้วหรือลูกแก้วมาใช้ในการช่วยขยายตัวอักษรให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นจนถึงยุคกลางก็มีความเชื่อกันว่าแว่นตานั้นถือกำเนิดขึ้นแล้วล่ะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้คิดค้นเป็นคนแรกมีเพียงหลักฐานจากนิโคลัสบุลเลตนักบวชชาวฝรั่งเศสที่เขาเนี่ยนำสิ่งของบางอย่างมาสวมใส่บริเวณตาตอนลงนามในสัญญาฉบับหนึ่งในปี1282นั่นเองครับจากนั้นในปี1300ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตแผ่นดิสสำหรับตาซึ่งเปรียบเสมือนเลนส์ของแว่นตาในยุคนั้นเลยล่ะครับและในปี1301ก็มีหลักฐานในเรื่องของการประดิษฐ์แว่นตาและแว่นขยายปรากฏขึ้นซึ่งเป็นของสมาคมวิชาชีพแก้วจีรนัยแห่งเวนิสครับรวมถึงกิออคาโนดาริวันโตนักบวชคนหนึ่งเนี่ยก็ได้กล่าวสรรเสริญแว่นตาที่โบสถ์ในเมืองฟลอเรนซ์เมื่อปี1306เอาไว้ว่านับเวลาได้20ปีแล้วที่ได้มีผู้คิดค้นประดิษฐ์แว่นตาขึ้นซึ่งช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนข้าพเจ้าสามารถมองเห็นในสิ่งที่แต่ก่อนนั้นเคยได้ยินแต่เสียงเท่านั้นแต่กลับกันอีกด้านหนึ่งแว่นตาก็ถูกมองว่าเป็นการปฏิวัติคริสตศาสนาท้าทายต่อพระผู้เป็นเจ้าขัดต่อความเชื่อเพราะถือว่าเป็นการเสริมแต่งนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติครับจึงถือว่าเป็นบาปและเป็นความผิดอย่างมหันต์อันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อณสมัยนั้นนะครับโดยเลนส์ของแว่นตาในยุคนั้นทำมาจากหินควอตซ์มีลักษณะนูนโค้งเหมาะสำหรับคนสายตายาวดังนั้นแว่นตาในยุคแรกเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นแว่นของคนแก่เพราะใช้กับคนที่สูงอายุมีปัญหาเรื่องสายตายาวเท่านั้นครับส่วนกรอบแว่นสายตาก็เป็นการประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้กระดูกสัตว์กระดองเต่าโลหะเป็นต้นครับส่วนรูปร่างนั้นโดยหลักก็ไม่ได้มีความต่างจากสมัยนี้มากนักนะครับก็คือเป็นแว่นขยายกลมๆ2อันมีแผ่นโลหะคล้ายรูปตัววีติดเชื่อมกันและมีหมุดยึดเพื่อให้ตั้งอยู่บนดั้งจมูกได้แต่จะไม่มีขาแว่นนะครับเวลาจะใช้ยึดเนี่ยก็ต้องยกขึ้นมา2อย่างเดียวจากนั้นในช่วงปี1400ประเทศอิตาลีก็ได้กลายเป็นผู้นำทางด้านการผลิตเลนส์แว่นตารวมถึงการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับแว่นตาที่มีค่ากำลังสายตาต่างกันอย่างเช่นสายตาสั้นและสายตายาวซึ่งมนุษย์เนี่ยสามารถเรียนรู้และเริ่มเข้าใจว่าสายตาของมนุษย์นั้นจะมีการถดถอยลงเมื่อมีอายุมากขึ้นก็เลยทำให้เริ่มมีการผลิตแว่นตาสำหรับค่าสายตาที่ต่างกันออกมาครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้แว่นตานั้นอยู่บนหน้าได้ตลอดเวลาเพราะยังไม่มีใครคิดค้นขาแว่นขึ้นมาในตอนนั้นนั่นเองครับแล้วต่อมาในช่วงปี1500ก็เริ่มมีวัสดุที่ใช้ในการผลิตกรอบแว่นขึ้นมาเช่นกระดูกของสัตว์หรือไม้แต่ตัวเลนส์นั้นก็ยังไม่คงที่ครับยังสามารถหลุดจากกรอบได้ง่ายซึ่งต่อมาเทคโนโลยีในการผลิตแว่นตาเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นจากกรอบแว่นแบบไม้ก็กลายเป็นกรอบเหล็กและมีการคิดค้นสะพานแว่นขึ้นทำให้สามารถวางแว่นบนจมูกได้และเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นมาอีกหน่อยก็ทำให้สามารถผลิตในจำนวนมากๆได้โดยในยุคนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าความต้องการแว่นนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับ
พราะการกำเนิดของหนังสือพิมพ์ที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กแว่นตาเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นในการอ่านแต่ถึงแม้ว่าจะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นแว่นตาในยุคนั้นเนี่ยก็ยังคงไม่มีขาแว่นอยู่ดีล่ะครับแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการให้แว่นอยู่บนหน้าโดยที่ไม่หลุดออกเนี่ยจะต้องเอาสายคล้องแว่นนั้นมาผูกรอบๆหัวคล้ายๆกับการใส่แว่นตากันน้ำของนักว่ายน้ำนั่นเองและนอกจากเรื่องปัญหาของการใช้งานแล้ววัสดุของแว่นนั้นก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานะทั้งด้านความรู้ฐานะในสังคมและความร่ำรวยซึ่งแนวคิดนี้ก็เริ่มกระจายไปทั่วยุโรปจีนอิตาลีและสเปนตามลำดับครับจากนั้นในปี1599เอลกริโอนักบวชชาวสเปนก็ได้คิดค้นขาแว่นชนิดคล้องหูได้สำเร็จครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความเทอะทะมีน้ำหนักมากกดทั้งดั้งจมูกและใบหูก่อนที่ในปี1730เอ็ดวาร์ดสกาเลตจากสุแพทย์ชาวอังกฤษก็ได้พัฒนาและปรับปรุงประดิษฐ์แว่นตาที่มีขาซึ่งสามารถปรับความกว้างให้เหมาะสมกับผู้ที่สวมใส่ได้เป็นผลสำเร็จครับซึ่งไม่กดทั้งดั้งจมูกแล้วก็ใบหูของผู้สวมใส่จากนั้นในปี1752เจมส์เอ็ดคอบช่างแว่นตาชาวอังกฤษเนี่ยก็ได้ดัดแปลงขาแว่นให้สามารถพับได้เพื่อเก็บสะดวกมากยิ่งขึ้นอันเป็นรูปแบบที่ใช้มาจนในปัจจุบันครับและในปี1756เบนจามินมาร์ตินช่างทำแว่นชาวอังกฤษก็เริ่มผลิตแว่นตาที่มีวงแหวนสีชาซ้อนในเลนส์แว่นอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและนี่เองก็เลยถือเป็นจุดเริ่มต้นของแว่นตาที่ป้องกันแสงแดดหรือแว่นตากันแดดในปัจจุบันนั่นเองครับนอกจากนี้ในปี1780เบนจามินแฟรงคลินก็ยังเป็นผู้คิดค้นเลนส์2ชั้นขึ้นซึ่งก็คือต้นแบบของเลนส์โปรเกรสซีฟในปัจจุบันแล้วมันก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาสั้นและสายตายาวครับเพราะพวกเขาเนี่ยจะสามารถใช้แว่นตาอันเดียวกันได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไปมาอีกต่อไปจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปหลายศตวรรษได้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆในวงการแว่นอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างเช่นการคิดค้นเลนส์สำหรับสายตาเอียงรวมถึงการเกิดแว่นกันแดดที่ชื่อว่า Aviatorที่ถือเป็นต้นแบบของแว่นในยุคใหม่ที่เราเนี่ยเห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่ได้พัฒนาโดยบริษัท Bausch & Lomb หรือในชื่อที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ Ray-Ban ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งแต่เดิมนั้นผลิตมาเพื่อให้นักบินได้ใช้งานในการป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์แต่มันกลับฮิตในหมู่ประชาชนทั่วไปหลังจากที่สื่อมวลชนนั้นได้จับภาพในพลดักลาสแมคอาเธอร์ที่สวมแว่นตา Aviator นี้ในขณะตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปินส์ซึ่งมันก็ส่งผลให้แว่นกันแดดนั้นได้รับความนิยมสูงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านจักษุเนี่ยถือว่าพัฒนาไปเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะการเข้ามาของการทำเรซิกซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงได้โดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไปอย่างไรก็ตามการสวมใส่แว่นตาก็อาจไม่ได้แค่ช่วยเรื่องปัญหาสายตาเพียงอย่างเดียวครับเพราะสำหรับบางคนก็ใช้แว่นตาเพื่อสร้างบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจรวมถึงการซื้อแว่นตารุ่นพิเศษต่างๆมาเก็บไว้เพื่อสร้างมูลค่าในอนาคตหรือแม้แต่สำหรับบางคนแว่นตาเนี่ยก็มีคุณค่าต่อจิตใจดังนั้นแว่นตาก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแค่แว่นตาอีกต่อไปแล้วครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหลายๆคนและเพื่อนๆล่ะครับชื่นชอบแว่นตาแบบไหนหรือกำลังใช้งานแว่นตาแบบไหนกันอยู่บ้างก็สามารถแบ่งปันและพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ